ลับเข้าสู่ช่วงที่2กับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะก็ยังอยู่กับแพรและอาจารย์พรพศและช่วงนี้ค่ะเราจะพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วนะคะสำหรับสายสดนะคะ024960493 024960494นะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามก่อนจะกดส่งก็ตรวจเช็คข้อความให้ถูกต้องด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะก็ถ้าพร้อมแล้วเราไปตอบ SMS กันเลยค่ะท่านแรกในวันนี้นะคะคุณชนันชิตานะคะเกิดวันที่3ธันวาคมปี26เวลาประมาณ2ทุ่มหรือว่า20นาฬิกาวันเสาร์นะคะค้าขายอะไรแบบไหนถึงจะดีตอนนี้ขายขนมอยู่นะคะแล้วก็จะมีโอกาสมีบ้านเป็นของตัวเองไหมคะจริงสุขมหาอุดนะครับก็ทำเกี่ยวข้องกับพวกของกินลักษณะที่เป็นเจ้าของกิจการยืนยันครับว่าสิ่งที่ทำเนี่ยฉลกกับพื้นชะตาอยู่แล้วนะค่อยๆขยับขยายไปทำอะไรก็ต้องอาศัยเวลาด้วยกันทั้งสิ้นส่วนในเรื่องของที่อยู่อาศัยถ้าในช่วงอายุย่าง33นี้ยังไม่พร้อมเห็นนะครับถ้ายังไม่พร้อมอีกช่วงเวลาหนึ่งที่ดูเหมือนจะเหมาะสมจะเป็นช่วงย่าง35ลองดูครับถ้ายังไม่พร้อมถึงมีเกณฑ์ไม่ต้องรีบของใหญ่ๆซื้อครั้งเดียวให้จบดีกว่าครับใจเย็นๆเนาะอีก2ปีนะคะครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่7กันยายนปี23เวลา13นาฬิกาตรงนะคะถามลัคนาราศีค่ะอาจารย์จากกรุงเทพมหานครดวงโดยรวมนะคะแล้วก็หลังวันเกิดปีนี้เป็นอย่างไรเสริมดวงอย่างไรบ้างคะคือจริงๆลัคนาของคุณเนี่ยก็คือพิจิกก็ยังเหน็ดเหนื่อยหน่อยนะครับถึงแม้ว่าการโยกย้ายของพระพฤหัสบดีจะโยกเข้าสู่เรือนลาภะแล้วก็โยกหลังถึงชาวราศีพิจิกก็ตามก็พอจะมีโชคลาภบ้างนะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของภาระหน้าที่ความหนักความเหนื่อยยังไงก็แล้วแต่ก็ยังยืนยันว่ายังคงอยู่อย่างน้อยจนถึงช่วงประมาณปลายปีหน้า1ธันวาคม60เนี่ยเสาถึงจะย้ายออกนะครับการเสริมชะตาปีจรนี้ให้คุณไปทำบุญลงศพมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ๊งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคได้ทั้งสิ้นนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอ้อมค่ะเกิดวันที่3มกราคมปี24เวลาเที่ยงคืน45นาทีนะคะฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์นะคะเปิดร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและแอร์อยู่นะครับก็ลัคนาราศีอะไรเป็นคนขอนแก่นค่ะจากขอนแก่นขอบคุณฮะอย่างนี้ข้อมูลชัดเจนเลยคุณยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่ไฟฟ้าดาวอาทิตย์ก็เน้นในเรื่องของการไม่ว่าจะซ่อมหรือจะขายหรือจะขายของมือสองเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าถือว่าดีและผมไม่ให้เน้นในส่วนของพาร์ทแอร์เป็นหลักใหญ่นะครับถ้าเป็นไปได้จะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่หลากหลายอันนี้ฉลกและก็สมรูปตวงมากกว่าลัคนาราศีอะไรลัคนาตุลนะครับตุลช่วงนี้ก็เหนื่อยหน่อยในเรื่องของภาระทางการเงินที่มีเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงนี้ ถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่อะไรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตการทำงานของคุณเนี่ยถึงคุณจะทำธุรกิจส่วนตัวก็เถอะพยายามหลีกเลี่ยงการมีปัญหานะครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่11ธันวาคมปี33ค่ะเวลา21นาฬิกา30นาทีนะคะชื่อจักริดนะคะจะถามเรื่องงานกับการเงินเป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง26ในดีมีเสียในเสียมีดีมันจะเป็นทั้ง2ช่วงนะครับตอนนี้ย่าง26หรือแม้กระทั่งเข้า27แต่27นั้นผมมองว่าน้ำหนักผมจะให้ทางลบมากกว่านะครับก็คือมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงฉะนั้นปี2ปีนี้อยากให้เรียนรู้แล้วก็พยายามปรับตัวเยอะๆจังหวะเวลาที่จะดีจริงๆเนี่ยในส่วนของงานนะครับอาจจะต้องรอจนถึงช่วงย่าง27นะครับวิกฤตคือโอกาสท่องไว้ส่วนในเรื่องของสภาพคล่องก็ล้อกันแหละปีไหนงานดีเงินคุณก็ดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวินะคะเกิดวันที่31สิงหาคมปี07วันจันทร์นะคะช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มกว่า21นาฬิกานะคะถามลัคนาราศีจากจังหวัดชัยภูมิดวงเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะฮะมีนก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่จะมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีในช่วงปีนี้เหตุผลก็คืออย่างที่ทุกคนทราบกันแหละพระพฤหัสบดีเนี่ยโคจรเข้ามาเล็งดวงชะตา
แต่สิ่งที่อยากจะเตือนเลยก็คืออิทธิพลของบาปพระเคราะห์ใหญ่อีกหนึ่งดวงครับคือดาวมฤตยูเนี่ยสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระก็เตือนหลักๆเลยเน้นในเรื่องของรายจ่ายแบบฉุกเฉินกระทันหันครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพิชยามนเกิดวันที่30ธันวาคมปี50วันอาทิตย์นะคะเวลา 13:30 นถามอาจารย์เรื่องของชื่อนะคะแล้วก็ลัคนาราศีจากจังหวัดสมุทรปราการนะคะแล้วก็สุขภาพของน้องเป็นยังไงบ้างคะอันนี้น้อง8ขวบย่าง9ขวบจริงๆแล้วในพื้นชะตาเนี่ยดาวจันทร์กับพุธเสียจันทร์เนี่ยก็เน้นเด็กถ้าเป็นเด็กนะก็ผมเป็นห่วงในเรื่องของพวกทางเดินอาหารนะครับทางเดินอาหารแล้วถ้าสูงวัยขึ้นไปหน่อยเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของพวกซีสได้อีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นในเรื่องของระบบภายในการขับถ่ายก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าสูงวัยก็เน้นในเรื่องของพวกสุขภาพเป็นหลักและอีกเรื่องราวหนึ่งฝากอาการแพ้นะของน้องลัคนาของน้องเขาสมุทรปราการลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับพฤหัสโคจรเข้าอยู่เรือนอรินะครับก็ของน้องเขายังไม่ได้ทำงานก็แล้วไปแต่ก็คงเน้นในเรื่องของสุขภาพเป็นหลักนั่นแหละส่วนชื่อพิชยามนค่ะพอพานสระอีชอช้างยอหญิงสระอามม้านอนเนนทอนางมนโทการันค่ะเกิดวันอาทิตย์นะครับพยัญชนะที่ใช้นำเนี่ยมันก็มี2ด้านนะครับด้านดีก็คือจะทำให้น้องเนี่ยขวนขวายขยันแต่บางครั้งอาจจะเหนื่อยยากกว่าจะได้มาซึ่งสิ่งที่พึงปรารถนาฉะนั้นลองดูในอนาคตถ้าทำอะไรแล้วมันช้ากับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยก็ควรจะเปลี่ยนนะฮะนะคะแต่ก็ไม่มีนามสกุลมาเนาะก็เลยดูแต่ชื่อไปะนะคะท่านต่อไปเลยค่ะคุณวริศราพรหูวันนี้มีแต่คนชื่อสวยๆยาวๆทั้งนั้นเลยเปลี่ยนมาแล้วแหละเกือบทั้งนั้นแหละครับนะคะเกิดวันพุธที่28มีนาคมปี40นะคะเวลาประมาณ11โมงกว่าๆเรื่องการเรียนครอบครัวแล้วก็สุขภาพค่ะ26มีนา40ตรงกับวันพุธกลางวันถูกต้องนะครับก็เกิดวันพุธใช้วรรคราหูนำบางคนบอกอุ๊ยเป็นคู่ศัตรูไม่เกี่ยวแยกส่วนกันอย่านำมาปนตามหลักทักษะพยากรณ์ถือว่าเป็นวรรคสีสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับเรียนครอบครัวสุขภาพเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง20เกณฑ์การเรียนปีนี้ต้องเอาจริงหน่อยนะคำว่าอุตสาหะก็คือต้องเพียรพยายามบางครั้งอาจจะต้องทำงานหนักกว่าชาวบ้านเขาอย่าประมาทนะครับส่วนความรักความสัมพันธ์กรณีถ้ามีคู่ครองอยู่แล้วถ้าผ่านปีที่แล้วมาได้ปีนี้ความสัมพันธ์แข็งแรงขึ้นเพียงแต่ว่าต้องระวังในเรื่องของคำพูดสุขภาพกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกลำไส้แล้วก็ภูมิแพ้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะ เกิดวันที่30เมษายนปี11วันอังคารนะคะเวลา 14:30 ขายขนมเครื่องดื่มซื้อมาขายไปนะคะอาจารย์แล้วก็ขอถามเรื่องการเงินสุขภาพโอกาสดีๆและควรระวังอะไรบ้างค่ะถ้าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารคุณยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับน้ำของกินอย่างนี้นะครับถ้าถามว่าของกินกับเครื่องดื่มเด่นไหมไม่ได้เด่นที่สุดแล้วถ้าถามว่าสองอันนี้อะไรดีกว่ากันผมให้น้ำหนักกับในเรื่องของกินของรับประทานมากกว่าเล็กน้อยแต่มีเงื่อนไขถ้าเป็นไปได้เน้นขายส่งขายฝากหรือว่าถ้าจะมีสถานที่ตั้งหน้าร้านก็ไม่ควรอยู่ติดถนนเส้นหลักตรอกซอกซอยถนนเส้นเล็กทำเลดีๆในตลาดในพลาซ่าในมอลล์พวกนี้แต่ที่เด่นที่สุดที่เมื่อกี้คุณบอกว่านะใน3กลุ่มนี้การซื้อมาขายไปก็พอทำได้เพียงแต่ว่าจะต้องมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปกลุ่มหนึ่งที่เด่นและฝากไว้พิจารณาถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพถือว่าดีครับค่ะการเงินสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะเรื่องการค้ำประกันระวังหนี้เสียหนี้ศูนย์อย่าให้ใครขอยืมนะครับแล้วก็การทำบุญเสริมเนี่ยปีนี้เน้นบริจาคทุนการศึกษาระวังปัญหาพวกทางเดินหายใจเป็นหลักครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกฤตวุฒินะคะเกิดวันที่22สิงหาคมปี10วันอังคารเวลา7โมงตรงนะคะงานเงินสุขภาพค่ะ
ก็ตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับอลิเป็นกาลีเหมือนกันก็ให้ระวังปัญหาสภาพคล่องนะครับยืมใครก็ลำบากทวงใครก็ยากส่วนในเรื่องของสุขภาพดูพื้นชะตาเป็นหลักนะครับพุธเสียพุธก็ไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจครับอีกกลุ่มหนึ่งดาวจันทร์ถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานระยะยาวคุณก็ต้องคุมให้ดีเบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิตรสีดวงครับและการงานด้วยค่ะงานปีจอ นี้อดทนหน่อยนะครับของคุณเนี่ยรอให้เข้าย่าง50และ51หน้ามือหลังมือดีขึ้นครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวันค่ะเกิดวันที่2พฤษภาคมปี15วันอังคารนะคะเวลา 17:59 นเจ็บข้อมือมากไม่หายนะคะจะดีขึ้นเมื่อไหร่คะปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับปีนี้กาลีมันจี้ไปที่เรื่องของพวกกระดูกนะครับ อย่างนี้ถ้ามีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญก็หมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงนะครับแล้วก็ซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นะอันนี้แล้วก็จริงๆผมยังแอบห่วงในอันนี้ในระยะยาวนะครับปัญหาพวกช่องท้องกับช่วงหลังมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณแดงค่ะเกิดวันพฤหัสที่16เมษายนปี02เวลาเที่ยงตรงนะคะตลาดจะเปิดใหม่ที่ทุ่งครุประชาอุทิศนะคะถามว่าจะไปขายที่นั่นดีไหมคะไกลด้วยประเด็นคือขายอะไรนะประเด็นคือขายอะไรแต่ว่าถ้าดูในดวงย่าง58รวมถึงย่าง59เนี้ยมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงโอกาสเปลี่ยนมีสูงนะครับไม่ว่าจะไกลหรือไม่ไกลเกณฑ์เรื่องงานมันฟอร์สแบบนั้นแต่อย่างที่เรียนเนี่ยทำอะไรอันนี้สำคัญกว่าส่งเข้ามาเพิ่มเติมนะครับนะคะก็ต้องดูเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยนอกการเดินทางทุกวันนี้ก็มีคอสูงเช่นเดียวกันนะคะท่านต่อไปค่ะคุณราตรีนะคะเกิดวันจันทร์ที่8ธันวาคมปี20เวลา9โมงเช้าถามทุกเรื่องเลยค่ะอาจารย์ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับแล้วควรคุณราตรีลองตรวจสอบข้อมูลวันเดือนปีเกิดตัวเองครั้งนึงส่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับคุณอะไรคะทองสุกครับจ้าพี่ทองสุกเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันศุกร์วันศุกร์วันที่4ธันวาคม4ธันวาคมครับพศค่ะ2507เวลาเกิดค่ะ6โมงถึง9โมงเลยเหรอฮะครับผมโอ้เป็นช่วงนี้ครับเกิดวันศุกร์นะครับครับผมคืออย่างนี้ปีนี้เนี่ยเดี๋ยวลองสอบดูกันนิดนึงอยู่ในช่วงย่าง52นะครับครับผมปัตตานีเป็นกาลีถ้ามีความรักช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีไม่ค่อยแน่ใจก็ได้ถ้าโสดก็โชคดีไปนะครับแล้วก็ตอนนี้สถานภาพเป็นยังไงฮะขอโทษโสดหรือว่ามีคู่แล้วฮะหรือว่าโสดก็ใช่ครับว่าเมียผมจะนะสัญญาไม่ค่อยดีเลยผมได้ยินแค่คำว่าโสดก็ใช่คืออะไรจ๊ะคือเมียผมก็ติดงานแล้วครับภรรยาทำไมนะครับภรรยาผมติดงานแล้วครับภรรยาทำไมนะคะเอาอย่างนี้ครับขออนุญาตสัญญาณไม่ค่อยดีนะคะเดี๋ยวให้น้องทีมงานโทรไปหาอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวโทรไปใหม่ฮะไม่นานแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวโทรเข้าไปฮะค่ะจ้ะมาต่อกันที่ SMS ก่อนนะคะครับเกิดวันเสาร์ที่3พฤษภาคมปี18ค่ะอาจารย์เวลา 20:05 นาทีบอกด้วยว่าราศีเมษนะคะเปิดร้านขายสังฆพันธ์อยู่ที่อยุธยาดวงโดยรวมเป็นยังไงบ้างครับนี่ส่วนใหญ่คำว่ามหาอุดเนี่ยก็หมายถึงโอกาสที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจและในดวงมันจะเป็นโอกาสความเป็นไปได้มันมีนะฮะอย่างสมมติของคุณเนี่ยมหาอุดเกาะดาวพฤหัสก็เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพฤหัสซึ่งเครื่องขายเครื่องสังฆพันธ์เนี่ยก็ถือว่าใช่นะครับระยะยาวทำได้นะครับถึงจะไม่หวือหวาเทคไทม์หน่อยนะเกณฑ์ในส่วนนี้ผมถือว่าโชคกับพื้นชะตาอยู่แล้วครับค่ะแล้วดวงโดยรวมมีอะไรต้องเตือนไหมคะปีนี้คงเตือนในเรื่องของสภาพคล่องอาจจะเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาแล้วก็ปัญหาสุขภาพของคุณเน้นทางเดินอาหารนะครับแล้วก็พุทธเสียเนี่ยเหงือกฟันดูแลดีๆตั้งแต่ตอนนี้
ถ้าคุณไม่อยากมีปัญหาในอนาคตนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับผมกลัวจะมีปัญหาปวดศีรษะข้างเดียวเรื้อรังแล้วก็ปัญหาพวกทางเดินหายใจจ้ะมาท่านต่อไปเลยค่ะคุณกิ๊กนะคะเกิดวันอังคารที่21กันยายนปี25เวลา9โมงตรงถามเรื่องของงานเงินแล้วก็ดวงตลอดชีวิตค่ะวันอังคารนะครับดวงนี้ตลอดชีวิตเนี่ยต้นชะตาเป็นราชาโชคราชาโชคหมายถึงอะไรฮะความมีเสน่ห์ก็ได้คนรักคนเมตตามีโชคแบบยัดเยียดฉะนั้นดวงนี้ก็พยายามทำตัวให้น่ารักเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แต่สำคัญที่สุดของคนเรานั้นอยู่ที่เรื่องของอาชีพชีวิตจะดีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับสัมมาอาชีพที่คุณทำฝากกลุ่มอาชีพที่เด่นไว้พิจารณานะครับอย่างสมมติดาวเสาร์สวยเนี่ยเสาร์หมายถึงอะไรฮะพวกธุรกิจพวกสวนเกษตรธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทำฟาร์มทำเพ็ทช็อปนะพวกมินิมาร์ทโชว์ห่วยแต่มินิมาร์ทก็ต้องดูในแง่ของความเป็นจริงปัจจุบันนี้ถ้าทำเองกับทำแบบแฟรนไชส์โอกาสความอยู่รอดอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งรวมถึงถ้าเป็นสเกลใหญ่หน่อยนะครับธุรกิจพวกรับเหมาก่อสร้างขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างพวกนี้เด่นในพื้นชะตานะแต่ประเด็นคือถ้าไม่ถนัดก็อย่าทำให้เลือกทำในสิ่งที่ตัวเองมีความรู้ความชำนาญครับค่ะเอาละค่ะคุณทองสุขกลับมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาแล้วชัดเจนนะคะ4ธันวาผมจำได้ปีอะไรฮะ07เวลาประมาณค่ะ6 โมงถึง 9 โมงจ๋าเมื่อกี้ที่บอกว่าภรรยาทำไมนะฮะภรรยาผมเสียนานแล้วอ๋อเสียนานแล้วใช่ไหมครับใช่ครับโอเคก็เสียใจด้วยนะครับฉะนั้นถ้าตอนนี้อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเป็นโสดก็สบายไปไม่มีปัญหาแต่ถ้ามีคนเข้ามาในชีวิตคุณปีนี้นะ จนถึงธันวาเนี่ยไม่ดีสำหรับคุณไม่ดีสำหรับคุณนะครับก็ยังไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจรอให้เลยผ่านเข้าช่วงย่าง33ไปก่อนค่อยว่ากันตอนนี้ยังทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าครับทำงานเป็นพ่อบ้านดูแลกวาดบ้านสวนเหรอฮะเป็นพ่อบ้านสวนเป็นพ่อบ้านครับก็เหมือนกับพ่อบ้านกับแม่บ้านอย่างนั้นใช่ไหมเพียงแต่ว่าเราเป็นผู้ชายอย่างนั้นหรือเปล่าฮะลักษณะงานที่ทำงานที่ทำปีนี้ย่างตอนนี้ย่าง52นะครับมีความคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมฮะจะโยกย้ายอะไรมีไหมดูบ้างไหมฮะมีครับนะเพราะมันมีเกณฑ์ขึ้นในเรื่องของการเปลี่ยนงานแต่ประเด็นคือต้องดูว่าไอ้สิ่งใหม่ที่จะไปทำเนี่ยคือทำอะไรผมฝากพี่ทองสุขไว้พิจารณาอย่างนี้นะอาชีพที่เด่นกว่านี้อาชีพที่เด่นกว่านี้อาจจะต้องพัฒนาตัวเองครับถ้าไปทำในลักษณะของพวกงานด้านการขายนะขายตรงก็ได้งานเป็นคนกลางในหน้าก็ได้นะครับส่วนงานเดิมที่ทำเรื่อยๆฮะไม่ได้เด่นอะไรลองดูนะถ้าอยากจะเปลี่ยนปีนี้มีเกณฑ์นะครับครับจ้ะค่ะมีอะไรถามอาจารย์ไหมคะการเงินการเงินตั้งแต่ปีที่แล้วและตั้งแต่ย่าง51แล้วถูกไหมฮะรับซ้ายจ่ายขวาตลอดการเงินติดขัดนะครับแต่ว่าของเมื่อเข้าย่างตอนนี้ผมดูเผื่อแล้วกันนะถ้าเข้าย่าง53ไปแล้วตอนนี้ย่าง52กำลังจะหมดนะเหลืออีกไม่กี่เดือนเข้าย่าง53ไปแล้วเนี่ยเกณฑ์การเงินถือว่าปรับตัวดีขึ้นเพียงแต่ว่าอย่าให้ใครขอยืมเด็ดขาดนะครับถูกไหมปีที่แล้วก็ไม่ค่อยดีมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วถูกไหมฮะในส่วนของเงินภาระหนี้สินก็ใช่ฝากดูแลสุขภาพตัวเองหน่อยสายตาความดันนะครับระบบเลือดแล้วก็1ปีควรไปตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังนะครับนะคะแล้วหญิงกวนตี้อยู่ทุกวันนี้เป็นไงเห็นไหมละปากแข็งผมทักตั้งแต่ตอนแรกแล้วไม่ยอมบอกผมก็อย่างที่ผมบอกแหละสถานะเป็นอย่างไรเนี่ยไม่ใช่ว่าจำเป็นจะต้องหมายมั่นแต่งงานคือตอนนี้เกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีถูกไหมไม่แน่ใจก็ได้ถูกไหมฮะครับผมอย่างที่ผมบอกอะพูดเหมือนเดิมทุกอย่างแหละก็ถ้ามีการคบหาอยู่แล้วเนี่ยประคับประคองให้ผ่านธันวานี้ไปพ้นธันวานี้ไปมีโอกาสคบหากันได้อย่างยืดยาวไปทำบุญเสริมอีกเรื่องหนึ่งซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนถวายพระสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยดีที่สุดนะคะ
นะดวงไม่ค่อยโกหกอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณเลือกที่จะบอกผมหรือเปล่าเท่านั้นอ่ะประคองให้ผ่านธันวานี้ไปให้ได้นะครับค่ะก็เอาใจช่วยนะคะขอบพระคุณคุณทองสุขค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะเรามาต่อกันที่ SMS เลยนะคะจากคุณสรชัยค่ะเกิดวันที่25พฤศจิกายนปี19เวลา 04:59 นาทีตอนเช้าวันพฤหัสนะคะจะทำอาชีพใดบ้างและควรระวังอะไรคะก็ยังเป็นคนวันพุธกลางคืนในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับแฟบสักครู่ครับเอาอย่างนี้นะครับอันนี้คือกลุ่มอาชีพที่เด่นแต่มีเงื่อนไขในแง่ของสถานที่สมมติว่าทำพวกซักรีดขายเครื่องดื่มเนี่ยอย่าอยู่ติดถนนเส้นหลักในตลาดในห้างในมอลในโรงเรียนถนนเส้นรองทำเลดีๆใต้ถุนคอนโดก็ว่ากันไปอันนั้นดูเหตุผลทางวิทยาศาสตร์แล้วก็สมมติถ้าทำขายเครื่องดื่มก็เหมือนกันในแง่ของโลเคชันและถ้าเป็นลักษณะเครื่องดื่มที่มีการขายส่งไปหยอดตามจุดต่างๆฝากขายตามร้านต่างๆพวกนี้ก็ถือว่าใช่อันนี้ลองดูนะเน้นในเรื่องของโลเคชันเป็นหลักแต่ปีนี้ยังไม่อยากให้ลงทุนใหญ่เพราะเกณฑ์งานเสียครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนิรันดร์ค่ะเกิดวันพุธที่13พฤศจิกายนปี28เวลาประมาณเที่ยงคืนนะคะตกงานอยู่ค่ะอาจารย์จะได้งานทำไหมคะ13พฤศจิกายน28เนี่ยตรงกับวันพุธนะจ๊ะแหมเที่ยงคืนแล้วฟ้าสว่างเป็นวันอะไรล่ะวันพุธหรือพฤหัสผมถือวันสากลเป็นหลักนะครับผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นพุธนะครับถ้าฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสส่งคำถามเข้ามายืนยันอีกครั้งหนึ่งบนสมมติฐานที่ว่านี้คุณยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่แป๊บหนึ่งนะจ๊ะแหมแต่ว่าถ้าฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสมันก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเหมือนกันนะเอาอย่างนี้กันเหนียวแล้วกันฝากทำบุญเสริมทั้งสองเคสให้คุณไปถวายชุดสังฆทานยาเรื่องที่หนึ่งอีกประเด็นหนึ่งให้คุณวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดนะรบกวนระบุมาด้วยฮะฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความชัดเจนโดยเฉพาะคนที่เกิดเที่ยงคืนเป๊ะๆแบบนี้จ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณรัชชานนท์เกิดวันอังคารที่16ตุลาคมปี33นะคะเวลา 11:18 นาทีพื้นชะตาเป็นอย่างไรบ้างครับแฟลพื้นชะตาตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง26เอาอย่างนี้ดวงนี้จำไว้นะครับไม่ว่าจะโตในองค์กรหรือลุกขึ้นมาเป็นเจ้าของกิจการคุณอาจจะต้องออกแรงใช้ความเพียรพยายามมากกว่าปกติและมีโอกาสนะครับที่ในเรื่องของสมาอาชีพเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอยู่เป็นระยะและดวงนี้ต้องบอกว่าเหมาะกับงานที่มี movement มีการเคลื่อนที่ดีกว่างานนั่งโต๊ะนะครับแต่ดาวการเงินสวยนะได้รับอิทธิพลจากคู่สมพลด้วยฉะนั้น ในแง่ของหลักฐานความมั่นคงไม่ห่วงสุขภาพทาย2เรื่องพุธเป็นดาวอายุอยู่เรือนเสียกาลีก็เช่นเดียวกันก็2กลุ่มช่องปากไมเกรนทางเดินหายใจอีกกลุ่มหนึ่งเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิ้นเสียดวงครบแล้วนะคะก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสายสดที่024960493และ024960494 SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามลัคนาราศีอย่าลืมจังหวัดที่เกิดมาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ